วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนะครับแล้วก็เบญจาอปันนะครับเมื่อเวลา 11:21 นของวันที่24 กันยายน 2564นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งโฆษกกลุ่มราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเปิดเผยนะครับว่าด่วนเบญจากำลังโดนตำรวจบุกจับที่หอพร้อมหมายจับและหมายค้นค่ะขณะที่เวลา 11:30 นางสาวเบญจาอปันแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เบญจาอปันบอกว่าตอนนี้ตำรวจมาหาเบญจาที่หอแล้วค่ะมาพร้อมกับหมายจับจากสน.ทองหล่อในขณะที่แฟนเพจ Facebookเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์ของนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินแกนนำราษฎรซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจากกรณีปราศัยหน้าตชด.ภาค1เนี่ยครับก็ได้โพสต์ข้อความเช่นเดียวกันว่าเบญจาอปันโดนตำรวจบุกจับที่หอพักพร้อมหมายจับและหมายค้นจากสน.ทองหล่อสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมถูกจับกุม3คนใน1อาทิตย์ก่อนสอบกลางภาคจะเอาแบบนี้ใช่ไหมผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียความว่านางสาวเบญจาอปันถูกตำรวจเข้าจับกุมตัวด้วยหมายจับมาตรา112ขณะที่กำลังถูกนำตัวไปที่สน.ทองหล่อขอให้ทุกท่านช่วยกันกระจายข่าวและติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดและบอกว่าไล่จับแต่นักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่คดีข่มขืนคดียิงเด็กกลับไม่มีความคืบหน้าสงสัยเกียรติตำรวจคงเป็นการทำตามนายสั่งและทำแต่คดีที่ได้ตัวละมั้งทั้งที่ช่วงนี้เป็นช่วงสอบเพื่อนของเราเป็นนักศึกษามีภาระการเรียนและการสอบแต่ตำรวจนั้นกลับมาจับช่วงนี้นี่ถือเป็นการแกล้งกันชัดๆพวกทรราชพวกนี้จะทำลายอนาคตของชาติกันไปถึงไหนแค่นี้ประเทศชาติก็ไร้อนาคตมากพออยู่แล้วเบญจาต้องได้ประกันตัวเพราะสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับแล้วก็ใส่แฮชแท็กนะครับยกเลิก112แฮชแท็กปล่อยเพื่อนเรานะครับนี่ฮะตอนนี้เนี่ยทางด้านเบญจาอปันนั้นเนี่ยครับก็ได้ถูกเข้าควบคุมตัวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ทองหล่อนะเอาละครับเบญจาอปันนั้นเนี่ยถูกออกหมายจับมาตรา112เนี่ยนะหลายครั้งแล้วนะครับมีหลายคดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีจะดูนะครับว่าเธอจะได้รับการประกันตัวหรือไม่เพราะว่าวันนี้เนี่ยไม้พานุพงษ์จาดนอกนั้นก็โดนคดีมาตรา112เพิ่มแล้วท้ายที่สุดนั้นศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับ